กลับมาสู่รายการอะไรอีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงเยี่ยมมองของเราในวันนี้อย่างที่ท่านอดใจรอคอยกันมานี่ก็ร่วมปีแล้วนะที่เล่นไปนะครับครัวคุณต่อยออนทัวร์ครับเราบอกเลยว่าเราจัดรายการนี้ขึ้นมานี้เพื่อผลประโยชน์ของท่านผู้ชมโดยเฉพาะไม่ใช่ของพวกผมเลยนะฮะเพราะว่าการจัดครั้งนี้เนี่ยผมพาท่านไปเที่ยวเนี่ยผมมี35ที่เท่านั้นนะย้ำ35ที่เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการจัดเพื่อความรวยอย่างแน่นอนเพราะ35ที่ทำยังไงก็ไม่รวยขออนุญาตได้ไหมครับขออนุญาตพูดเสริมครับเรื่องของเรื่องเมื่อปีที่แล้วพี่ออจำได้ไหมที่หนูโทรไปหาพี่ออกอากาศปุ๊บแล้วออกอากาศไปปุ๊บใน1ชั่วโมงเต็มเลยและที่สำคัญคือญาติผู้ใหญ่ผ่านเวลาผ่านไปแล้วพอเห็นว่าเอ้ยเนี่ยมีเพื่อนฉันไปแล้วเขาว่าดีโกไปบอกอาต่อยให้หน่อยนะบอกพี่อ้อให้หน่อยนะบอกว่าเขาไปด้วยจะไปไม่ทันจะไปเสร็จปุ๊บหนูก็เลยบอกว่าเอาจริงนะคือมันไม่มีได้มันไม่มีเส้นมีสายไม่มีสิทธิพิเศษว่าอะไรยังไงถ้าใครมาขอครั้งนี้ครับเราจะพาไปศรีสะเกษคือมันไม่มีทางนะพอออกอากาศไปแล้วมันเต็มเลยภายใน1ชั่วโมงใช่ไหมคุณนวัตต้องแล้วเมืองที่กำลังจะไปเนี่ยเป็นเมืองที่คุณท่านผู้ชมทางบ้านเคยชมในรายการมาก่อนแล้วช่วง Amazing ต่างแต่ใช่คุณนวัตพาไปแล้วเซนไดที่เกิดซีนามิครั้งใหญ่เมื่อวันที่11มีนาคมปี2554เวลาบ่าย 2:46 น.เขาจำได้เลยเป๊ะเลยเขาจำได้เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าสูญเสียสิ่งที่สวยที่สุดในโลกไปสิ่งนึงนั่น54ฮะปี54แต่ว่า8ปีผ่านมากลับมาสวยเหมือนเดิมโอ้โหคุณออเชิญครับเราไปไหนกันบ้างครั้งนี้ครูคุณต่อออนทัวร์นะครับก็จะเดินทางวันที่14ถึงวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับเราจะเข้าที่เซนไดหมายถึงเครื่องบินลงเลยตรงเซนไดตรงเข้าเซนไดเลยไม่ต้องวุ่นวายเลยไม่เลยครับตรงเข้าเซนไดเลยแล้วก็มาฟุกุชิมะแล้วก็เข้ามาปิดท้ายที่โตเกียวเริ่มต้นจากวันแรกเริ่มต้นจากวันแรกเนี่ยเราไปถึงเซนไดเสร็จปุ๊บเรียบร้อยใช่ไหมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรพระพุทธรูปเนรัยก่อนนะครับที่วัดโจกิเนรัยไซโฮจิวัดนี้นะฮะเป็นอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าเราขอพรที่เป็นพรที่เราปรารถนามากที่สุดครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เราจะสมหวังมากที่สุดเขาเชื่อกันเช่นนั้นเขาเชื่อกันเช่นนั้นเขาเชื่อกันเช่นนั้นครับแล้ววัดนี้นะครับก็จะมีเทพเจ้าแห่งลมมีเทพเจ้าสายฟ้าอยู่และที่สำคัญนะคนที่ไปขอเรื่องลูกที่วัดแห่งนี้เขาจะเป็นอย่างนี้เลยครับเขาจะมีมุมเล็กๆอยู่มุมนึงมีตุ๊กตาอยู่ในถาดเต็มไปหมดเลยสามีภรรยาขอพรขอให้มีลูกเสร็จปุ๊บหันหลังเลยแล้วหยิบตุ๊กตาเนี่ยกลับบ้านหนึ่งตัวเมื่อคุณสำเร็จแล้วเป็นตามนั้นจริงเอาตุ๊กตาตัวนั้นมาคืนแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งตัวเข้ามาในถาดเพื่อให้โอกาสคนอื่นจริงๆเขาทำกันอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เลยจริงๆเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเป็นความโรแมนติกมากๆที่วัดแห่งนี้ที่ไปรับรองว่าจะไม่มีคำว่าผิดหวังที่มันน่าตื่นเต้นมากคือท่านลงเซนไดปุ๊บแล้วท่านก็นั่งรถกับเราไปชั่วโมงเดียวแล้วก็ถึงยังไม่พอยังไม่พอครับสิ่งที่คุณห้ามพลาดเมื่อคุณไปเซนไดเราจะไปกินลิ้นวัวย่างนี่ไงนี่เซนไดคือเมืองที่ทำให้ลิ้นวัวย่างเนี่ยดังมันดังทั่วโลกเลยนะฮะดังไปทั่วโลกเลยเขาจะเป็นอย่างนี้นะเชฟจะเอาลิ้นวัวย่างมาทำความสะอาดเสร็จปุ๊บจากนั้นเนี่ยเขาจะปรุงนิดหน่อยแล้วก็ค่อยย่างด้วยเตาถ่านนะครับและคิดดูนะลิ้นวัวย่างเนี่ยเวลาเรากัดเนี่ยมันเด้งสู้ฟันเรามากเด้งสู้ฟันแล้วก็ตัวน้ำที่อยู่ในน้ำตัวลิ้นวัวครับมันจะจุ๊ยอยู่ในปากนิดๆมันจะพุ่งพวดออกมาเลยมันทำให้ความอร่อยมันเต็มไปหมดแล้วกลิ่นถ่านมันจะปรุงขึ้นแล้วสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อวัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะครับเราไม่มีลิ้นวัวย่างให้ท่านเราก็จะมีลิ้นปลาไหลมันเล็กมากไม่มีเทมปุระอะไรเออแต่ถ้าไปเซนไดไม่กินลิ้นวัวย่างมันผิดจริงๆนะเลยต้องพาไปกินตรงนะครับผมว่าโคกต่อยออนทัวร์เนี่ยไอ้เรื่องอยู่เราอยู่หรูอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องกินนี่หนักกว่าเรื่องการอยู่อีกเพราะว่าเอาถูกไหมเราไม่เพราะว่าเราโคกต่อยนโยบายเราอันดับแรกคือต้องกินก่อนกินเรื่องกินเรื่องใหญ่ใช่เรื่องเล็กเรื่องตายเรื่องกลางเรื่องตารางช่างม้าใช่สิเราไม่เอาอันหลังดิคือทีนี้กินเนี่ยเด็ดๆแล้วพอเรามากินหัวใจของเซนไดแล้วก็คือตัวลิ้นวัวย่างอ่ะกินเตาถ่านหอมๆ เราไปสบายๆเราล่องเรืออ่าวมาสึชิมะท่านผู้ชมได้ล่องเรือเลยนะในวันแรกด้วยนะปกติแล้วทัวร์ส่วนใหญ่วันแรกก็จะบอกว่าชิลๆสบายๆต้องไอ้โน่นนี่ก่อนนี่ไม่ใช่นี่ลุยเลยนี่ล่องเรือที่อ่าวนี่คือวิธีการเราขึ้นเรือเสร็จปุ๊บกัปตันจะกล่าวต้อนรับนู่นนี่ภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บไปท้ายเรือได้เลยครับจะมีนกนางนวลเนี่ยมาอยู่ท้ายเรือต้อนรับเราเลยแล้วก็พุ่งขนมไปแล้วก็ตัวอ่าวมาสึชิมะถือกับมือเงี้ยท่านผู้ชมปึ๊บอย่างเงี้ยรูปนะไม่ใช่แล้วนกก็ไปอีกทางเราเดี๋ยวนกมากินเราไม่ต้องกินเราไม่นกจะบินมากินอาหารที่มือเราแล้วถ่ายรูปสวยงามเพราะไม่ต้องกลัวท่านผู้ชมนกตัวไหนแบตหมดเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนถ่ายไม่ใช่แล้วคิดดูนะอุณหภูมิตอนนั้นอยู่ที่10องศามันเย็นมันสบายเลยท่านผู้ชมไปเที่ยวนี้นี่สุดติ่งกระดิ่งแมวนี่บอกแล้ว
ตัวอาคารที่อยู่ข้างบนนั่นคือโรงแรมที่เราจะพักผมขออนุญาตพูดเลยเวลาล่องเรือเนี่ยเห็นอยู่อย่างนี้เราก็จะต้องมองขึ้นไปบนนั้นเห็นใช่ไหมพอเห็นเป็นโรงแรมเราก็รู้สึกเฮ้ยโรงแรมนี่อะไรสวยจังเลยดินั่นแหละนอนที่นี่คืนนี้เป็นออนเซนครับโรงแรมนี้ชื่อว่ามัตสึชิมะไทคันโซเป็นโรงแรมที่อยู่ในจุดที่จะเห็นอ่าวของมัตสึชิมะทั้งหมดเลยโรงแรมนี้สวยมากนะแล้วนี่คือห้องที่เราจะพักกันดูวิวดิวิวมันแบบนี้ถามผมหน่อยดิถามหน่อยว่ามีใครจองได้บ้างถามหน่อยมีใครจองได้ไหมจองได้ทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่กว่าจะจองได้แค่ตายเราเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอ่ะและเที่ยวนี้คือตัวรายอาหารของโรงแรมนี้นะฮะวิวเนี่ย360องศาเนี่ยจะเป็นเพื่อนเราเวลากินข้าวตัวบุฟเฟ่ต์เป็นครัวเปิดเขาจะปรุงวัตถุดิบตามช่วงซีซันนิ่งคือวัตถุดิบของเมืองของจังหวัดนี้อย่างนี้เลยปรุงเลยแล้วกินสดๆกินเลยกินเลยกินเลยคือลูกการนี้มีอะไรอร่อยเขาจะเอามาให้เลยใช่ใช่คืออันนี้เป็นเจ๋งอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเราล่องเรือคุณผู้ชมเราก็จะเห็นวิวคุยด้วยนะขออนุญาตแทรกเลยนี่ออนเซนออนเซนออนเซนเขาจะเป็นออนเซนที่แช่และเห็นอ่าวเลยใช่นั่งอยู่นี่เห็นเลยนี่ดูเอาดอกเป็นไงเอาดอกนั่งล่อนจ้อนกันอยู่นั่นแล้วก็มองกันไปมองกันไปเอาท์ดอร์เนี่ยจะเป็นบ่อแช่น้ำร้อนที่เห็นอ่าวมัตสึชิมะอยู่ตรงหน้าอย่างนี้เลยเอางี้นะท่านผู้ชมผมพูดตรงๆเลยนะฮะเอาสำหรับคนญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยถ้าเกิดว่าไปที่อ่าวนี้เขาก็อยากนอนโรงแรมนี้กันทั้งนั้นไม่ว่าใครก็ตามเราได้เพราะนั้นวันแรกของเราก็เป็นวันที่สุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วมันเจ๋งมากตัวเรื่องเวลาเรานั่งเอาหนูให้คุณชมนึกภาพตามเราล่องเรือโอ้โหโรงแรมโอ้โหไม่ได้เชื่อเราล่องเรือไปบรรยากาศวิวทัศน์วิวโรงแรมอะไรสวยจังเลยใช่แม้ถ้าเราได้อยู่ตรงนั้นคงจะดีนะใช่ค่ะคืนนี้ปุ๊บเรานอนโรงแรมนั้นแล้วเราก็ดูไอ้คนที่นั่งเรือมาวันแรกได้ทั้งออนเซนได้ทั้งเที่ยวสบายๆเสร็จรุ่งเช้าตื่นขึ้นมารุ่งเช้ารุ่งเช้าเราจะตัวใครตัวมันไม่ใช่ไม่ใช่รุ่งเช้าเนี่ยเราจะไปดูเทือกเขาที่เรียกว่าโดดเด่นที่สุดของย่านนี้ก็คือตัวเทือกเขาซาโอะครับนี่ความสูง 1,841 นั่งโรเวย์ป่ะแล้วก็นั่งโรเวย์ขึ้นมานี่ดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ดูใบไม้กำลังเปลี่ยนสีต้องสวยมากคงเปลี่ยนไปแล้วฮะเปลี่ยนไปแล้วเราไม่โกหกน่าจะเหลือน้ำตาลน่าจะเหลือน้ำตาลมีเหลือเหลือน้ำตาลแต่ว่าเหลือติดอยู่ใบนึงคือเราไม่โกหกมันเลยไปแล้วมันเลยเพราะว่าเราไปกันตอนเดือนพฤศจิกาแต่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดคืออะไรป่ะอุณหภูมิเฉลี่ยนะวันหนึ่งประมาณ 15-4 องศาสบายมากนึกภาพกันดิมันสบายสบายสุดๆเดี๋ยวก่อนนั่งรถเวย์แล้วยังไงนั่งรถเวย์เสร็จปุ๊บเราดูรถเวย์เสร็จปุ๊บจากนั้นปุ๊บเราจะเดินทางกันต่อเข้าไปสู่หัวใจของฟุกุชิมะเลยท่านผู้ชมฟุกุชิมะคือภูมิภาคหนึ่งของญี่ปุ่นที่น่าเที่ยวมากๆเป็นสำหรับผมคือเรียกว่าเมืองออนเซ็นที่เป็นฮิดเด้นเลยคืออะไรที่งดงามจะอยู่ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือโกชิคินุมะครับ นี่คือทะเลสาบที่เป็นทะเลสาบใหญ่มีน้ำเป็นสีฟ้าเกิดจากภูเขาไฟอะครับไม่ผมขออธิบายเอาได้ครับเกิดจากเอฟเฟอร์ดีเฮลส์เกิดจากสามสิบห้าที่เต็มหมดแล้วเพราะเอฟเฟอร์ดีเฮลส์คนอยากไปดูเอฟเฟอร์ดีเฮลส์มากเกิดจากภูเขาไฟไงมีการขยับตัวนู่นนี่นั่นแร่ธาตุเปลี่ยนน้ำกลายเป็นสีฟ้าน้ำมันเป็นสีฟ้าเลยโอ้โหแล้วเราไปดูที่นี่นะฮะเราพาไปด้วยนะหมายครับไปดูเลยไปดูเลยเห็นเลยแล้วถ่ายรูปกันนะโอ้โหมีความสุขอุณหภูมิ10กว่าองศานะครับนั่งกันยืนกันอยู่สบายใจเสื้อหนาวก็ไม่ได้เอาไปนะเอาไปเราต้องเอาไปนะดูจะบอกคุณผู้ชมว่าสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบอากาศหนาวอุณหภูมินี้กำลังเหมาะมากเพราะอะไรบางคนที่ชอบหนาวๆนี่จะใส่แบบเสื้อแบบตัวเดียว2ตัวคือบางๆสบายๆได้เลยชิวๆอ่ะใช่เอาต่อเรื่องกินต่อผมสนใจตะกี้ตัวเนี้ยกินเย็นเนี้ยเราจะกินเป็นไคเซกิเซตเป็นเมนูจักรพรรดินี่ผมชอบมากไอ้ไคเซกิเนี่ยเป็นเมนูเล็กๆน้อยๆแล้วใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่อยู่แบบแบบตอนเย็นมันมาจากของท้องถิ่นแต่ที่แน่ๆคุณนวัฒน์ครับไปที่โรงแรมนี้คือสุดยอดนี่คือ Active Resort ครับเป็นโรงแรมที่สร้างครอบน้ำแร่ออนเซ็นเฮ้ยอันนี้จริงๆไปมาแล้วตอนไปถ่ายมาแล้วจริงๆครอบอย่างนี้เลยนี่ทางเดินน่ะไปเลยโผล่เลยตรงนี้เราต้องการใช้ออนเซ็น2คืนและออนเซ็นที่มีค่า pH ดีๆอ่ะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปนอนที่ Active Resort แล้วก็กินไคเซกิแล้วเนี่ยดูเราจะแช่ออนเซ็นที่อยู่ในป่าในป่ามันเป็นบ่อแล้วมันยืดลงไปข้างในด้วยแล้วก็ใครส่วนใครไม่อยากยืดก็หยิบมีข้างในใช่นะใช่ใครที่รักออนเซ็นนะไปฟุกุชิมะยังไงก็ต้องชอบและเราจัดครั้งนี้เราให้ท่านอยู่ออนเซ็น2วันนะฮะ2คืนจริงๆนี่ดูโรงแรมเนี่ยฮะอยู่แบบนี้แล้วพร้อมอยู่ข้างบนออนข้างใต้เป็นออนเซ็นแล้วอยู่อย่างนี้แล้วเราก็จะทิ้งท่านไป
ที่นี่เลยไม่ใช่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 ไม่ทุกคนจะทิ้งเพราะทุกคนจะไม่สนใจเมื่อถึงโรงแรมจะไปไหนไม่มีใครเลยจะไปออนเซ็นเพราะอะไรรู้ป่ะออนเซ็นที่นี่มันมีความสุขมากๆเลยนั้นน้ำเนี่ยสุดยอดที่ฟุกุชิมะตอนแรกคือแรกเราไปออนเซ็นกันที่เซนไดแล้วคราวนี้เรามาออนเซ็นกันที่ฟุกุชิมะแล้วตอนเย็นกินอาหารแบบไคเซกิไคเซกิชอบมากอยากให้ทุกท่านลองนะอาหารญี่ปุ่นไม่ได้มีเฉพาะสิ่งที่เราเคยเห็นในประเทศไทยอาหารญี่ปุ่นมีสูตรลับเฉพาะรสชาติมาจากธรรมชาติที่ใส่ลงไปมิใช่รสชาติมาจากเค็มหวานจากเครื่องปรุงนะไม่ใช่นี่อะไรนี่ครัวอะไรนี่ครัวอะไรต่อยต้องเต็มที่โอเคหมดแล้วครับ30นาทีเดี๋ยวยังยังเดี๋ยววันที่14ถึง18พฤศจิกายนนะครับผมย้ำก่อนนะ14ถึง18พฤศจิกายนเดินทางคืนวันที่14ใช่ครับนะคืนวันที่14แล้วกลับเมืองไทยอ่ะวันที่18คือจริงๆไปอยู่15 16 17 3วันถูกไหมอีกนิดนึง18มันกลับแล้วไงแต่ว่ามันอยู่มันก็เดินเที่ยวได้อีกหน่อยแต่ว่าวันถั่วคือนอน3คืนอยู่เต็มๆ4วันใช่ๆๆนอน3คืนท่านผู้ชมเชื่อมั้ยพอรุ่งเช้าที่เราออกจากโรงแรมเนี่ยที่ฟุกุชิมะเสร็จแล้วซึ่งเป็นออนเซ็นซึ่งสบายตัวเรียบร้อยตื่นขึ้นมาวันที่3เราไปหมู่บ้านดั้งเดิมครับนี่คือโออุจิโออุจิเป็นเส้นทางค้าขายเป็นบ้านเก่าๆสมัยเอโดะเออนี่ไงเราก็มาเที่ยวชมเดินเที่ยวช้อปปิ้งเล่นอยู่ในนี้ครับที่นี่คือพ่อค้าวานิชสมัยก่อนขุนนางโชกุนทั้งหมดก็จะมาเป็นที่พักระหว่างทางนี่เราเที่ยวกันสบายๆถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยซื้อของซื้อของเล็กๆน้อยๆกลับเสร็จเราต้องเข้าสู่โตเกียวทีนี้การเข้าโตเกียวเนี่ยเราต้องนั่งรถยนต์ไปใช่มั้ยถ้านั่งรถยนต์ไปก็3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงครับทัวร์ของเราส่วนใหญ่เด็กๆไปทั้งนั้นไปรุ่นเราไม่ให้นั่งรถนานไม่ได้นั่งรถนานไม่ไหวท่านรู้มั้ยเราทําไงครับเราเอาทั้งขบวนเรา35คนขึ้นจริงกันเซนเลยใช่ครับผมให้ทําอย่างนี้จริงๆนะให้ขึ้นจริงกันเซนเลยขึ้นปุ๊บไปถึงนั่นเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวถึงแล้วเราจะใช้ขบวนเป็นโทโฮคุชินคันเซ็นครับแล้วเราจะนั่งตัวฮายาบุสะเป็นสีเขียววิ่งเข้าโตเกียวเลยไม่ได้นั่งสถานีเดียวนะไปจนถึงโตเกียวสเตชันเลยนั่งกันสบายๆเป็นชั่วโมงความเร็วเขา320กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปโบกลางย่านช้อปปิ้งเลยใช่ไปโบที่ไปโบที่โตเกียวเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าไปชิบุย่าชิบุย่าเลยนอนคืนนี้นอนที่ชิบุย่าแต่ว่าก่อนจะนอนก็ไปเที่ยวชิบุย่าหน่อยไปเที่ยวแถวนั้นไปเที่ยวกันให้เฮฮาตามความสุขของท่านแต่พอเย็นต้องกินอีกแล้วเดี๋ยวต้องกินเดี๋ยวก่อนไปกินเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าโรงแรมที่เราเตรียมที่ชิบุย่าเป็นยังไงนี่คือชิบุย่าเซลูลินทาวเวอร์โตเกียวโฮเทลนี่5ดาวนะ5ดาวอยู่กลางย่านชิบุย่าเลยเฮ้ยไม่5ดาวเลยนะห่างจาก5ย่านชิบุย่าแค่นี้เองนิดเดียวเลยแล้วก็ช้อปปิ้งทั้งหมดอยู่ในนี้เลยแล้วก็นอนที่นี่นี่ดูล็อบบี้เขาเจ๋งเลยแฮปปี้มากทีนี้เบื่อเย็นนี้ไปกินที่นี่ดีกว่านี่คือจะเป็นมื้อชาบูพรีเมียมเราใช้ชื่อว่าเราใช้ชื่อร้านก็คือนาเบโซนาเบโซเป็นอย่างนี้นะครับนาเบโซจะใช้วัตถุดิบที่มาจากเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ภายในญี่ปุ่นทั้งหมดและเอามาปุ๊บต้องต่อคิวนะฮะอันนี้ต้องขออนุญาตต่อคิวนะไปยืนต่อคิวกันแต่เราไม่ต้องต่อนะเราเข้าเลยนะครับเราเข้าเลยนะครับแล้วก็จากนั้นเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็ทำชาบูกันที่นี่เนื้อสไลด์เขาที่ทำชาบูนะครับเขาจะมีความใหญ่พอดีเลยนะแล้วก็มีความบางที่พอดีแล้วก็จะมีเส้นมันที่แทรกอยู่อย่างงดงามเลยเอาเป็นว่านะนี่กลัวคุณต่อยไม่มีคำว่าผิดหวังใช่แล้วถ้าท่านที่ไม่กินเนื้อไม่ต้องห่วงเราจะมีลิ้นปลาเข็มมันเลยไปแล้วไปที่โทรมา36สายพอเราบอกมีลิ้นปลาเข็มแจ็คลังเล2สายมีหมูมีหมูมีอย่างอื่นด้วยเรียบร้อยแต่นี่คือความสุขที่สุดๆที่ท่านจะได้รับจากตัวคุณแล้วกลัวคุณต่อยออนทัวร์ครั้งนี้ย้ำกันอีกครั้งนะว่าตลอดเวลาที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าสั่งจองได้ที่ไหนยังไงแล้วเรามี35ที่เดินทางคืนวันที่14ใช่นะครับพฤศจิกายนนะฮะพฤศจิกายนกลับวันที่18อย่างที่คุณวัฒน์พูดอ่ะนอน3คืนอยู่4วันสบายๆครับแต่ที่แน่ๆคือถ้าจะโทรก็โทรซะนะครับอย่าเที่ยวปรึกษาอย่าเที่ยวลังเลเพราะโทรมาอีกทีไม่เกินชั่วโมงมันหมดแน่นอนจริงๆคุณที่ชมรายการ Today Show วันนี้ถือว่าได้เปรียบและโชคของท่านเพราะว่านั่นเป็นโชคสุดๆแล้วเราไม่รู้จะทำไงจริงๆก็อยากจะจัดที่มากกว่านั้นแต่มันทำไม่ได้จริงๆมันไม่ไหวจริงๆไว้ครั้งหน้าว่าจะจัดประมาณสัก 80,000 ที่โอ้ยเอ้าปรึกษาไปก่อนออกรายการบอกจะจัดสัก4คนมั้ยเออไม่แต่ตรงๆพูดตรงๆนะครับคุณผู้ชม35ที่เนี่ยถ้าคุณได้ชมอยู่รีบโทรเถอะถ้าอยากไปเที่ยวนะครับเพราะว่ามันเต็มอิ่มเต็มรูปแบบครับขอให้ความสุขอยู่กับคู่กับคุณนะฮะขอให้คุณกันมีความสุขกำลังมากนะครับอุณหภูมิเนี่ยผมชอบเพราะว่า15ถึง4องศา3องศาผมแฮปปี้สุดๆผมชอบมากอุณหภูมินี้คุณอยากผมไปผมจะไปถ่ายโอ้ไม่ๆๆๆๆเดินเที่ยวแล้วก็กินกันดีกว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ